ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรชนีมาพบกับทุกท่านนะคะก่อนเวลา7 โมงสักเล็กน้อยเพื่อให้เราใช้ทุกๆเช้านี้ได้มีโอกาสที่จะกลับไปสังเกตกายใจของเรากับหน้าที่การงานที่เราจะต้องทำในแต่ละวันเนี่ยค่ะความตายเดินเข้ามาหาเราโจทย์ของพวกเราก็คือการอยู่อย่างไรยังไม่ตายทั้งเป็นและเพราะเราอยู่อย่างการละวางสิ่งที่เข้ามาทำให้ใจของเราเศร้าหมองเราจึงวางใจของเราอย่างทรงพลังเพื่อที่จะทำงานต่อไปวันนี้จึงตั้งชื่อว่าวางใจเพื่อวาดแผ่นดินไปด้วยกันค่ะคุณแม่อยากเชิญชวนทุกท่านลองเดินทางไปในแต่ละก้าวที่เรามีชีวิตที่เหลือทุกก้าวความตายเดินเข้ามาหาเราแต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นการอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นก็ต้องขัดเกลาใจของเราวางท่าทีของการมีชีวิตในสิ่งที่เป็นบทบาทสมมุติอย่างคนที่มีเป้าหมายคือวิมุตติและเราก็ใช้การไปโดยไม่มีการไปถึงในแต่ละก้าวนี่แหละค่ะอย่างคนที่เห็นทุกข์มาปัญญาเกิดเลยทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นทุกข์มาเพื่อให้เราจัดการสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยแห่งทุกข์นั้นอย่างไม่ประมาทขาดสติเช้าวันนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะวางใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสแล้วเรามีชีวิตที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตวาดแผ่นดินได้ด้วยใจของเราที่เป็นอิสระนะคะเช้าวันนี้เรามีโอกาสและที่จะทำงานในทุกที่อย่างคุณแม่เนี่ยวันนี้ทำงานหลายที่เลยค่ะในแต่ละที่ที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันคือการรักษาใจในขณะที่ก้าวแต่ละก้าวเรามีใจของเราที่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องรักษาไว้เขาเรียกว่าการทำงานอย่างคนที่วางใจตัวเองเป็นในทุกบทบาททุกหน้าที่มันคือการภาวนาของเราเรามีโอกาสละที่จะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันเติบโตจากด้านในถ้าใครที่ทำงานตามคุณแม่จริงๆหรือดูคุณแม่ไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าการเดินทางของคุณแม่ที่มีเป้าหมายคือการพ้นทุกข์เราทำหุบเขาโพธิสัตว์ก็เพื่อให้เรามีพื้นที่ที่จะสัปปายะพอในการที่จะทำให้เราเดินทางอย่างพ้นทุกข์การเดินทางอย่างคนที่มีชีวิตที่สั้นลงแต่ว่าความชำนาญความเชี่ยวชาญจนมันเกิดการระวางอะไรบางอย่างที่เราเคยเสียดายถ้าเรายังเสียดายอะไรอยู่ก็แสดงว่าเรายังงกอยู่นั่นแหละภาษาการปฏิบัติก็ดูง่ายมากคือถ้าเรายังเสียดายอยู่เสียดายนู่นเสียดายนี่เสียดายนั่นก็แสดงว่าคุณยังทำกิจในแต่ละขณะของคุณเนี่ยอย่างคนที่ยังประมาทอยู่แล้วก็ประมาทอยู่ด้วยอะไรก็ด้วยความโลภของเราความมีราคะของเราคือความโลภเนี่ยมันเนียนมากนะคะมันหลอกเราได้ตลอดเวลาสมมติถ้าเราจะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ของฉันมันยากนะคะการพูดกับการปฏิบัติมันยากมากที่นี่ไม่ใช่ของฉันโลกนี้ไม่ใช่ของฉันฉันเป็นสิ่งสมมติที่อาศัยสิ่งที่มันไม่ใช่ของฉันชั่วคราวอย่างมีความเป็นอิสระที่จะเดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยคุณแม่ว่าอันเนี้ยเป็นหน้าที่การงานที่สมบูรณ์ที่สุดมันมีพระธรรมเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงใจของเรามันมีความสมบูรณ์อะไรบางอย่างที่พวกเราเองจะต้องค้นพบสิ่งเหล่านี้ให้ได้ในการเกิดมาของเราในการเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่ไม่ทำเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราผูกเวรหมายมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เรามีโอกาสที่จะได้สอนและพูดคุยกันมากเลยในช่วงเวลาที่คุณแม่มาพักอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มันเป็นการพักที่อาจจะมีเหตุปัจจัยของการต้องติดโควิด-19แต่คุณแม่มองว่าการเติบโตจากการอยู่ในหลุมหลบภัยที่เนี่ยมันมีความสัปปายะในสิ่งที่เราจะสื่อสารกันอย่างมีธรรมจนเรามีอุปกรณ์มีธรรมชาติมีดินน้ำลมไฟที่จะทำให้
พวกเราเองเนี่ยหยิบธรรมะยากๆมาสอนได้นะคะชีวิตมันก็รั่วซึมแต่บางทีการรั่วซึมอะไรบางอย่างมันส่งต่อสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเราใช้ชีวิตของเราที่มันรั่วซึมไปด้วยราคะโทสะโมหะมันไม่เป็นประโยชน์หรอกลูกมันก็เป็นเหมือนอะไรที่เราเอาของเสียผ่านตัวเรามันก็ไม่เป็นปุ๋ยกับเราแล้วมันก็ออกไปทำร้ายคนอื่นด้วยคุณแม่มองต้นไม้แล้วก็มีก้อนหินที่มีสัญลักษณ์ให้เห็นว่าทุกอย่างเสื่อมต้นไม้โตแล้วก็เรียกว่าต้นไม้งามแต่จริงๆการโตของต้นไม้คือการเสื่อมเหมือนคุณแม่แก่คุณแม่มีธรรมะที่งอกงามในฤดูกาลที่คุณแม่บวชมานานเพราะการปฏิบัติที่จะละวางเอาออกแต่ในความงอกงามของคุณแม่มันมีความเสื่อมเมื่อเราเข้าใจความเสื่อมของสังขารอย่างงอกงามทางจิตใจมันคือการวางท่าทีของจิตที่จะออกไปทำอะไรจากนี้ไปเหมือนเราวาดแผ่นดินเลยเราเขียนแผ่นดินเราทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะเป็นเหมือนสนามทดลองที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นการละวางตัวตนแล้วมันมีสิ่งที่เรางอกงามเป็นไปเพื่อโลกใบนี้รับใช้โลกใบนี้เป็นไปเพื่อสงบเย็นและเป็นประโยชน์เรายังเชื่ออยู่ว่าความสงบเย็นของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบอกว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมเพราะไม่เคยได้รู้เรื่องนี้มาก่อนและเมื่อพระองค์ทรงชี้ทางและเราก็เดินในหนทางที่พระองค์ชี้พระองค์เป็นดังกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางเราเป็นผู้ก้าวเดินเราสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินไปบนหนทางมีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมีหิริและโอตตัปปะที่มันทำให้เราละราคะโทสะโมหะนะคะมีปัญญาเป็นเหมือนเกาะคุ้มใจเราแล้วก็มีความเพียรที่ถูกต้องไม่เพียรอย่างหลงแต่เพียรอย่างรู้ที่จะละเพียรที่จะละเพียรที่จะวางเพียรที่จะใส่ใจในการรักษาใจสิ่งที่มันออกมามันก็เป็นมรดกโลกอยู่แล้วล่ะลูกก็เพราะเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของบรรพบุรุษที่ให้โอกาสเราของพ่อแม่ครูอาจารย์หรือแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วแต่คำที่พระองค์เตือนเราไว้ว่าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วใช้โอกาสที่เธอไม่ประมาทเนี่ยอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าเรามีชีวิตที่เหลือของเราแล้วเราเตรียมกายเตรียมใจของเราให้แข็งแรงมันจะอยู่อีกกี่ปีกี่ฤดูฝนตรงนี้มันก็คือแผ่นดินที่เราทิ้งไว้ให้เป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอื่นไม่ได้หรอกค่ะเพราะคุณแม่ไม่เลือกในวิธีการที่คุณแม่ทิ้งมาถ้าจะพูดว่าคุณแม่เป็นนักธุรกิจมาก่อนก็ไม่ได้ผิดนะคะการเป็นนักธุรกิจก็ไม่ได้ผิดการมีชีวิตที่เคยผ่านประสบการณ์บางอย่างของช่วงหนึ่งของวัยของเรามันก็จบไปแล้วล่ะค่ะมันก็เป็นแค่เพียงความชำนาญที่เราไม่ได้เลือกที่จะใช้ชีวิตที่เหลือแบบนั้นถ้าคุณแม่มองว่าต้นไม้ต้นนี้ตอนที่คุณแม่เคยมาคุณแม่จำได้มันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วมันล้มลงด้วยพายุที่เป็นต้นไม้เดิมเราต้องยอมตัดอะไรบางอย่างเพื่อรักษาชีวิตที่มันจะงอกงามบางทีเราวางใจของเราจากความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างเพื่อรักษาชีวิตของเราแล้วงอกงามเพราะวันหนึ่งเราก็ตายค่ะแต่เราจะไม่ยืนตายทั้งเป็นคุณแม่ว่าต้นไม้ก็สอนธรรมเราเยอะมากนะคะต้นไม้สอนให้เราเห็นถึงการรู้จักเคารพเนี่ยต้องตัดเขาออกคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาต้องตัดสั้นขนาดนี้แต่คุณแม่ว่าเจตนาของคนตัดเนี่ยก็คงอยากจะให้มันแตกใหม่อันนี้ก็เข้าใจว่าเขาคิดอย่างนั้นอันนี้มันคือต้นไม้ที่มีหนามนะเขาต้องตัดออกแล้วก็พยุงเก็บไว้
พอถล่มเข้าไปเลยพายุมันมาต้นไม้ก็ล้มเยอะแต่ศรัทธาในการใช้ชีวิตมันยังอยู่และถ้ามันเป็นศรัทธาที่ใช้ปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตคุณแม่ก็มั่นใจว่าชีวิตจะงอกงามและให้ร่มเงากับโลกชีวิตไม่ใช่ของเราชีวิตไม่ใช่ของฉันชีวิตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มาชั่วครู่คุณบริหารจัดการชีวิตเลยทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขโดยมีพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประคับประคองการทำหน้าที่ของคุณเป็นการทำหน้าที่อย่างคนที่เคารพในโอกาสที่คุณได้ทำหน้าที่ไม่ใช่การทำหน้าที่เพื่ออะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้เราก็ติดกับตัวเราเองอันนี้ก็คือต้นกลางเนาะถ้าใครมีต้นไม้เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเราเรียกกระเป๋าน้ำคุณแม่ก็เอาอเมซอนซึ่งเป็นไม้ที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยมาลองปักเอาไว้เพื่อที่จะดึงความช้าของน้ำลงเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นก็เรียนรู้กันไปเนาะให้มันมีความชุ่มชื้นที่ติดอยู่ในบริเวณที่มันจะเป็นกระเป๋าน้ำแล้วก็แต่ไม่เป็นไรนะพึ่งก็มาออกรายการด้วยคุณแม่ว่าเขาก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้ทำให้คุณแม่ลำบากแต่คุณแม่ได้ยินเสียงเขาก็เป็นซาวไปเนี่ยค่ะพอมันมีน้ำเราก็กักไว้ต้นไม้ตรงนี้ก็มีรากดังไว้เราก็ปักต้นกกใช่ไหมคะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะอเมซอนซึ่งเราก็มีอยู่มากในเสถียรหนึ่งก็แค่ย้ายอะค่ะแทนที่จะเอาทิ้งไปก็ย้ายอเมซอนมาปักไปก่อนในฤดูฝนเนี้ยน้ำก็จะเป็นอย่างเงี้ยไหลมาแล้วก็ไหลไปไม่มีอะไรที่มันจะกักตุนไงไหลมาไหลไปแต่ในระหว่างที่มันไหลไปชีวิตมันไหลไปไม่มีความชุ่มชื้นของสิ่งแวดล้อมมันมีความชุ่มชื้นอะไรบางอย่างที่มันมาจากการไหลไปชีวิตมันเป็นของชั่วคราวมันไหลไปใจมันสูงขึ้นแต่ชีวิตมันก็เสื่อมไปตามสังขารถ้าคุณแม่มองว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ธรรมชาติสอนว่าอย่าตูอย่าทำงานแบบตูต้องวางราคะโทสะโมหะแล้วมันจะงอกงามจริงๆอย่างต้นไม้ต้นนี้พอคุณแม่ประกาศไปนะคะดร.จิ๋วซึ่งเป็นลูกศิษย์คุณแม่ในสาวิกาสิกขาลัยเนี่ยซึ่งก็เป็นพยาบาลนะคะพอได้ยินก็เอาต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านมาให้เวลาเรามองเห็นเราก็รู้สึกว่าการแชร์ร่มเงาการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันหนึ่งรู้ประโยชน์ว่าต้องเอารากมาเพื่อขวางน้ำทีนี้เราดูน้ำสิมันมาตรงร่องพอดีอันนี้ก็ต้องกลับมาดูนะคะว่าเฮ้ยมันปลูกตรงร่องพอดีเราเปลี่ยนเส้นทางน้ำได้ไหมหรือเราย้ายต้นไม้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็อาศัยพายุเนี่ยค่ะสอนงานเราเนี่ยชัดเจนเลยคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินอย่างนี้ในตอนเช้าๆที่มีนัดหมายเยอะแต่วันนี้คุณแม่มองว่าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่เห็นว่าเส้นน้ำมันก็วาดแผ่นดินไว้ของมันนะแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่พวกเราเองอาจจะได้เชี่ยวชาญขึ้นคนเราอะนะมันไม่ได้ปฏิบัติหนเดียวหรือคอร์สเดียวหรือวันเดียวแล้วเราจะแบบเป็นผู้บรรลุไม่หรอกค่ะนับภพชาติไม่ได้เลยแต่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะให้ความทุกข์เกิดด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เรามาเขย่าสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราวางตัวตนของเราถ้าวางใจได้เราก็วาดแผ่นดินนี้ได้มันก็เป็นมรดกของโลกอยู่แล้วแหละมันจะเป็นอะไรแล้วมันก็เป็นมันจะมาเป็นบ้านคุณแม่เหรอไม่
ไม่จำเป็นมันคือมรดกที่ทุกคนจะเข้ามาเพื่อทิ้งตัวตนไหมล่ะทำไมเราไม่ตั้งโจทย์ให้มันไกลอย่างนั้นมันเป็นมรดกโลกเพราะมันเอาตัวตนมาทิ้งไงแล้วมันก็เอาความรู้ความสามารถที่ไร้ตัวตนน่ะออกมาบริหารจัดการเวลาที่เหลือกับการขัดเกลาชีวิตของเราให้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์และเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยเห็นว่าชีวิตมันผ่านได้ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมันจะล้มลุกคลุกคลานมากี่ฤดูฝนถ้าเวลาที่เหลือของเราเนี่ยมันเอาตัวตนออกมันก็ผ่านได้เป็นเรื่องที่แบบเดินเล่นก่อนขึ้นรถไปทำงานที่เสถียรหนึ่งหน้าทำงานมากเลยอ่ะบ่นเสร็จล้มละเราเป็นคนขี้บ่นหรือเปล่านะอ่ะกดเข้ามาหน่อยขี้บ่นไหมลูกแม่ขี้บ่นหรือเปล่าจ้ะขอบใจนะสัมปทานหินก็ลองเอามาโยนทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ตามเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวพอเราเริ่มมีเขาเรียกว่าความร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ก็หินพวกนี้หินหนักไหมถ้าเป็นเด็กๆก็จะตอบคุณยายว่าไม่หนักถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็บอกหนักมันจะหนักได้ยังไงเราไม่ได้แบกมันนี่หินเนี่ยมันไม่หนักหรอกถ้าเราไม่แบกมันมีไว้ให้พิงก็พิงมีไว้ให้นั่งก็นั่งมีไว้จัดส่วนก็จัดส่วนอย่าไปให้คุณค่ากับอะไรที่หนักใช้สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อละวางเหมือนคุณแม่มีเงินมีความสามารถในการบริหารเงินก็เรียกว่าคุณแม่มีปัญญาบริหารทรัพย์ให้มันส่งเสริมการเป็นอริยทรัพย์เรามีการบริหารสิ่งที่เรามีอยู่ยังไม่หนักมันไม่มีสมบัติอะไรตามเราไปได้หรอกลูกแม้แต่ชื่อเสียงเกียรติยศเราไม่ได้มาบวชเพื่อลาภสักการะเราไม่ได้มาบวชเพื่ออวดวิเศษอะไรเราก็มาเพื่อไปละวางสิ่งที่มันเป็นราคะโทสะโมหะให้มันเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์หุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้เห็นว่าโลกต้องมีมรดกโลกเช่นนี้เป็นไปเพื่อการวางใจแล้วใช้ที่ตรงนี้เป็นเหมือนบ้านของคนของสรรพสัตว์ของผึ้งที่ตามคุณยายหรือแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้ามันคือที่ที่จะมาอยู่รวมกันอย่างไม่มีชั้นเรามาวาดแผ่นดินอย่างนี้เพราะเราวางใจเราถูกดีไหมลูกและถ้าเผื่อใครที่อยากมาร่วมลงแขกลงขันลงทุนกับเราในการที่จะทำตรงนี้ให้เป็นมรดกโลกคุณแม่ก็ยินดีไม่ต้องอะไรเลยแค่คุณแม่มีรถไปเอาหินซึ่งเขาก็บริจาคให้คุณแม่ถ้ามีรถตอนนี้ถ้าใครที่แบบมีรถที่เป็นรถเทียบยกได้หรือรถสิบล้อเพราะเรามีรถเทียบของยาวเครนแล้ว1คันที่เขาจะยกอย่างเงี้ยค่ะก็มีรถเทียบอยู่แล้ว1คันก็ไปยกเนี่ยใกล้ๆไม่ไกลเลยเนี่ยค่ะก็เอามาวางเพราะตอนนี้ยังไม่ได้จัดวางเอามาลองดูก่อนว่ามันก็จะวางเพื่อให้น้ำมันไหลผ่านไปได้ช้าขึ้นหินที่เราไม่แบกแต่เราหาวิธีการที่จะเอาหินอันเนี้ยมาจัดไว้ในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องอาศัยน้ำมันรถอาศัยเจ้าของรถอาศัยการบริหารจัดการที่จะทำให้เรามีหินเนี่ยมามากพอที่จะจัดหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นที่สัปปายะไม่ใช่เอาหินมาแบกฉะนั้นก็ประกาศเลยค่ะถ้าใครมีรถตอนนี้ต้องการมากเลยค่ะเราจะสต็อกหินเพื่อจะเอามาวางอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นน้ำบ่าเนี่ยก็คือการเห็นการจัดแลนด์สเคปที่ไม่ต้องเขียนอะไรมากหรอกค่ะวางใจเราก็วาดแผ่นดินได้นะคะมันไม่มีอะไรมากมาย
ไปกว่าการเอาออกการเอาออกคือการจัดที่ดีที่สุดการจัดใจของเราคือการเอาออกอย่างหินที่มันจะไปวางอย่างเงี้ยก็มีความจําเป็นเพราะมันมีหลายกระเป๋าฉะนั้นประกาศว่าถ้าใครมีรถ10ล้อหรือรถเทียบนะคะส่งเข้ามาเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าเวลาไหนที่ท่านว่างท่านส่งมาก่อนวันที่9ที่คุณแม่จะมีรถเคนใหญ่มายกวางจัดสวนเพราะวันที่9เราจะยกสิ่งที่มันเป็นงานที่วางแผนนะคะสิ่งที่มีอยู่ที่เอามากองกองกันไว้เนี่ยจัดเป็นสวนเพราะว่าใน1เดือนเนี่ยค่ะสวนธรรมอันร่มรื่นจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้นักบวชสตรีในนามแม่ชีเนี่ยใช้ตรงเนี้ยเป็นไปเพื่อการขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสและแน่นอนค่ะเราอยู่อย่างมีสติก็จริงแต่เราเนี่ยทำงานกับทุกเพศวัยชนชั้นและวรรณะล้มจากโควิดก็ต้องลุกได้โดยธรรมเศรษฐกิจยังล้มอยู่แต่ใจต้องไม่ล้มศรัทธาต่อตัวเองต้องไม่ล้มที่นี่ถูกสร้างมาด้วยการตั้งทฤษฎีหนึ่งว่าธรรมะต้องศักดิ์สิทธิ์เงินไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ชื่อเสียงไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนความรู้ของเรามาสู่ความรู้จริงและรู้แจ้งทดลองเอาออกทำไปเพื่อเอาออกและเป็นการทำที่ขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำคุณแม่ว่าสวนธรรมอันร่มรื่นที่เป็นเหมือนหยดน้ำเล็กๆเป็นโอเอซิสทางจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีใครเหมือนหรอกค่ะมันไม่ได้ทำได้ง่ายเพราะมันเป็นการทำลายเพื่อมันเป็นการทำเพื่อทำลายอัตตาตัวตนแต่มันทำได้ค่ะมันทำได้ที่นี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องการความช่วยเหลืออยู่ใครมีรถเอารถมาขนหินใครมีต้นไม้เอาต้นไม้มาปลูกใครมีโอกาสที่จะได้เพราะในสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้คุณก็ขยายพันธุ์มาเลยค่ะคือที่นี่มันมีที่เยอะมากลองดูต้นกระดุมทองติดแล้วนะคะคือจริงๆแล้วอันนี้เราปลูกกันตั้งแต่วันที่21เราจะเห็นว่าบ่อเนี้ยค่ะเป็นบ่อทดลองเดี๋ยวเอาหินลงกักน้ำได้กระดุมทองมันก็มีร่วงหล่นไปบ้างไม่เป็นไรเอาอเมซอนมาอยู่ชายๆน้ำเพราะน้ำคงจะไม่ได้สูงมากกว่านี้มากนักแต่อเมซอนที่เราปลูกไว้เนี่ยดึงแล้วค่ะคุณแม่สังเกตละต้นไม้เล็กๆยึดตะลิ่งไม่ให้พังดูสิคะแล้วก็เริ่มออกดอกละแล้วก็จะยังรากละค่ะเพราะต้นไม้ทุกต้นมนุษย์ทุกผู้ทุกนามถ้าเข้าไปอย่างรากแห่งปัญญาในการทำหน้าที่ของตัวเองประโยชน์มันมีทั้งนั้นเราเห็นเลยว่ารากแห่งปัญญาคือรากของสติปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับความจริงได้อย่างเห็นคุณค่าของตัวเองอย่าทำงานอย่างทางโลกเพิ่มพูนราคะโทสะโมหะแต่ให้สลัดทิ้งไอ้ราคะโทสะโมหะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์สละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อไหร่ใจก็ว่างเพราะวางเป็นเมื่อใจมันว่างจากกิเลสจากโลภะโทสะโมหะแล้วมันวางอัตตาตัวตนเป็นโอ้คุณเดินไปไหนตรงนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์คุณวาดแผ่นดินได้เลยเพราะวันหนึ่งธาตุขันธ์ของคุณก็ลงไปบนแผ่นดินนั่นแหละธาตุขันธ์ของเราก็คือดินน้ำลมไฟเมื่อวันที่คืนลมหายใจมันก็คือธาตุลมก็คืออุณหภูมิในร่างกายธาตุไฟก็หายไปธาตุน้ำในตัวเราดินน้ำลมไฟมันก็คืนไปบนแผ่นดินนี่แหละวางใจแล้ววาดแผ่นดินก็คือคืนเนี่ยมันก็คือกระดูกเนี่ยค่ะมันก็คือดินน้ำลมไฟเราจะรู้ได้ยังไงแล้วเราเดินไปเนี่ยเราเหยียบกระดูกไปกี่คนแล้วเราไม่
เรารู้แค่ตรงนี้เรารู้แค่ตรงปัจจุบันแต่มันมีอดีตอะไรที่เราเดินไปเนี่ยเราก็ต้องแผ่เมตตานะเวลาคุณแม่เดินเนี่ยเดินแผ่เมตตาคือความรักไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเจตนาในการมาเพื่อเบียดเบียนไม่เหยียบย่ำไม่ทำลายก็ใช้สิ่งที่เรามีกุศลและเจตนานะคะว่าแผ่นดินไปถลกตั้งใจเถอะการตั้งใจไว้ถูกควรเช่นนี้มันจะทำให้ชีวิตที่เหลือของเรานะสดไม่รกรุงรังแล้วมันจะเป็นสวนธรรมที่ร่มรื่นที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยวิมุตติคือหลุดพ้นทำให้คนได้ใช้โอกาสที่เรายังมีอยู่เนี่ยเมื่อสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วละวางความเป็นชั้นเป็นของชั้นได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นท่าทีในเวลาที่เหลือของเราเนี่ยมันเบามันเบาทำอะไรก็เบามิตรภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะมองดูให้ชัดเจนถึงความลดละอัตตาตัวตนของเราการอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ตลอดระยะเวลา2 เดือนกว่าๆของคุณแม่เพราะต้องหลบภัยโควิดแต่มันทำให้ตรงนี้มันส่งเสริมให้คุณแม่งอกงามอยู่ในการทำงานหนักนะคะต้องขอบคุณแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่จะต้องละต้องวางตรงนี้นะกลับไปทำงานที่เสถียรหนึ่งกลับไปทำงานที่จะใช้แผ่นดินที่กรุงเทพมหานครที่เราเรียกว่าโอเอซิสในท่ามกลางเมืองใหญ่หยดน้ำเล็กๆในท่ามกลางเมืองใหญ่เสถียรหนึ่งสร้างมาใน33 ปีหลังจากที่คุณแม่บวชแล้ว7 ปีก็ด้วยคำสอนว่าถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์คุณหนูมีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์สมบัติไม่ใช่ของเราเราจึงไม่ทุกข์เรามีปัญญาใช้สิ่งที่เรามีเป็นไปเพื่อการส่งเสริมให้คนมีอริยทรัพย์เราบริหารทรัพย์ภายนอกและจัดการสิ่งที่มันจัดการได้ด้วยปัญญาความชุ่มชื้นจะกลับมามองเห็นการกักน้ำเป็นสเต็ปคันน้ำก็เป็นที่ปลูกถ้าเราทำแค่นาขั้นบันไดมันก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องใช้น้ำเยอะแต่เราเอาน้ำเข้าไปอยู่ในนี้เลยพอฝนตกมาที่นี่ก็จะเป็นที่เก็บกักน้ำการเก็บกักน้ำในที่ที่เราขุดรอไว้ฝนตกอันนี้เสียนินกับสุทนทำไว้ก็จะเป็นที่เก็บกักน้ำการเก็บกักน้ำเป็นขั้นจากที่สูงลงมาเมื่อกี้เป็นกระเป๋าน้ำน้ำก็ไหลลงมาตรงนี้ค่ะคุณแม่จะต้องปลูกต้นไม้ก้อนหินที่กำลังประกาศขอลดใครมีรถที่จะขนหินได้ประกาศเลยนะคะจะถูกวางเนี่ยค่ะมันจะถูกวางเหมือนกับว่ามันจะเป็นคล้ายๆที่กักน้ำด้วยเป็นสนามเด็กเล่นด้วยเป็นที่เลี้ยงชีพของเกษตรกรที่จะทดลองการทำเกษตรในวิถีที่มันพึ่งพาตัวเองได้มันเป็นเหมือนกับการทดลองมีชีวิตที่มันมีทั้งทรัพย์และอริยทรัพย์นั่นแหละมันเป็นการมีวิธีการการจัดการดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะนี่ก็คือการวาดแผ่นดินเนี่ยแหละตรงเนี้ยถ้าใครมานั่งภาวนานะแล้วตรงนี้มันเป็นน้ำนะคุณแม่อาจจะนั่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปทำรายการอาหารอร่อยที่เสถียรหนึ่งแต่มาตรงนี้จอยจะเห็นมันจะไม่
ไม่เหมือนการจัดสวนในที่อื่นนะมันต้องวางใจเพื่อจัดสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมมาเดินตรงนี้มองไปองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่ตรงนี้นี่คือน้ำเป็นขั้นขั้นขั้นของน้ำก็ปลูกไปปลูกข้าวปลูกอะไรอยากกินอะไรบ้างอ่ะเผือกมันถั่วใช่ไหมอยากจะปลูกถั่วสีดำใช่ไหมก็ปลูกได้ค่ะแล้วดูสิคะถ้ามีก้อนหินแล้วนั่งอย่างเงี้ยตอนเย็นๆเนี่ยในพรรษาแรกที่คุณแม่เองก็เปิดโอกาสให้มีคนที่เข้ามาปฏิบัติถ้าเราทำได้ทันนะจ๊ะถ้าเราทำที่พักให้ได้ทันอยู่กันสัก40คนได้เนี่ยก็บรรลุไปเลยเนี่ยแหละดูสิต้นไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อประมาณสักกลางปีใช่ไหมเนี่ยก็ไม่กี่เดือนนะตอนเนี้ยบาวบาบก็โตมากมีบ่อน้ำมีคันนามีน้ำตรงเนี้ยค่ะมันเป็นน้ำรินน้ำตกที่เป็นน้ำรินมันก็ชัดเจนแหละคุณแม่วาดที่เนี่ยเราก็วาดแผ่นดินกันทุกวันไหมวันนี้เขาสตาร์ทแล้วแสดงว่าเขาเริ่มทำงานคุณแม่ก็จะหมดเวลาพูดแล้วโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของทีมงานของเสี่ยนินนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เขาทำที่ขั้นแบบประมาณว่าสูงขึ้นไปอีกสักเมตรหนึ่งอะค่ะเพื่อให้เก็บน้ำให้ได้มากพวกนี้เขาก็เป็นกลุ่มเชี่ยวชาญของเขานะเมื่อวานนี้เสียนินหนีกลับไปก่อนไม่ออกรายการด้วยหลังจากที่คุณแม่เดินตรวจงานประกาศอีกทีหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้สมชายบอกว่าคุณแม่ช่วยประกาศให้หน่อยใครมีรถ10ล้อรถ6ล้อไม่ต้องเฮียบก็ได้เพราะเรามีเฮียบอยู่แล้ว1คันหรือว่าจะมีเฮียบด้วยขอยืมมาใช้สัก2 3วัน5วันเพื่อให้วันที่9เรายกหินขึ้นวางในตำแหน่งที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะทดลองการปล่อยน้ำเพราะว่าข้างบนนั้นก็จะเป็นเหมือนบ่อน้ำที่ไหลรินลงมานี่เป็นการทดลองการวางใจอย่าทำงานโกรธไปเบื่อไปอย่าทำงานให้มีมรรคสมังคีในใจเราก่อนการทำงานอย่างมีมรรคสมังคีก็คือการมีปัญญาศีลสมาธิในขณะจิตเดียวเกิดดับฉับพลันเกิดดับฉับพลันความเป็นสภาวะจะเป็นกุศลหรืออะไรก็ตามหรืออกุศลเนี่ยยิ่งเป็นอกุศลเนี่ยมันจะสอนให้เราโตเพราะมันเป็นปุ๋ยเราอย่าไปจมอยู่กับอกุศลให้เห็นมรรคสมังคีในทุกขณะที่หายใจเข้าออกอย่างมีสติอลักขาจิตมีหิริและโอตตัปปะไม่แช่สิ่งนั้นไว้สันโดษในอกุศลอย่าเข้าไปยุ่งกับอกุศลแต่ไม่สันโดษในกุศลทำไปมันมีอะไรที่ทำไม่ได้ทำได้อยู่แล้วที่ทำไม่ได้ที่ยากก็เพราะว่ามันทำแบบยึดไงมันต้องทำแบบปล่อยอย่าทำอย่างยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกมันก็มาแล้วไปตายทุกคนแหละแต่ว่าคนที่อยู่รอดและปลอดภัยก่อนตายก็คือคนที่ไม่ตายทั้งเป็นก็จะเห็นเลยค่ะเนี่ยค่ะคลองไส้ไก่ก็ไหลไปแต่เป็นดังที่วางแผนไว้เลยก็ไม่ได้มีอะไรเขียนไว้มากหรอกนะคะมีแต่กุศลและเจตนาในทุกๆวันที่จะใช้ตรงนี้เป็นมรดกโลกที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมคุณแม่คงไม่มาใช้พรรษาที่40เป็นไปเพื่อเอาแล้วกอบโกยมันไม่ใช่กิจที่คุณแม่พึงจะกระทำคุณแม่ก็อยากสอนลูกศิษย์ลูกหาบรรดาลูกหลานให้รู้ว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณโอกาสของคุณแม่ที่ได้จากทีมทำงานที่พยายามจะใช้เครื่องมือเมื่อกี้นี้เราตัดสินใจกันว่าเราจะทำต่อหรือเราจะขึ้นรถไปเสถียรธรรมสถานหนึ่งเลยแต่คุณแม่ว่าเรายังมีเวลาและก็เป็นการฝึกด้วยว่าเครื่องมือสื่อสารที่เรามีอยู่หรือระบบของ Facebook ที่เราใช้อยู่เป็นอย่างไรที่สำคัญคือคุณแม่ได้เบรกภาวนาด้วยค่ะคุณแม่ได้เบรกภาวนาในการที่จะใช้การกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่สดทราบว่ามีแฟนคลับที่กลับมา
ในช่วงเวลาที่คุณแม่เดินพูดไปเรื่อยๆกับความห่วงใยคุณแม่จากต่างประเทศก็ฝากความรักไปอย่างทุกๆคนนะคะถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้วางใจเราแล้วก็ใช้ใจของเราที่มันเข้มแข็งในการฝึกปฏิบัติเนี่ยออกไปทำงานในทุกบทบาทหน้าที่เพื่อวาดแผ่นดินนี้ให้เราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตกตัญญูต่อพระรัตนตรัยต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนประโยชน์ตนก็ต้องได้บรรลุธรรมก็ต้องได้ให้คนอื่นก็ต้องเป็นกตัญญูต่อพระธรรมก็คือเอาพระธรรมคำสั่งสอนออกมาเผยแพร่ออกไปและกตัญญูต่อสังฆรัตนะในฝ่ายของสุปฏิปันโนซึ่งก็เป็นได้ทั้งนักบวชไม่นักบวชตั้งแต่มนุษย์ที่มันถูกพัฒนาจากปุถุชนขึ้นเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะคะสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลนะเราสามารถที่จะเห็นเลยว่าเราจะเป็นขั้นโสดาบันสกิทาคาอนาคามิมรรคอนาคามิผลหรืออรหันต์เนี่ยมันก็ต้องละวางตัวตนทั้งนั้นเราเรียกว่ากลุ่มหรือหมู่สี่คู่แปดจำพวกเราเรียกว่าสุปฏิปันโนไม่ได้ยูนิฟอร์มบวชหรือไม่บวชทุกคนที่เคยเปลี่ยนจากการเป็นปุถุชนเข้าสู่อริยชนก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีเงื่อนไขใดที่เราเป็นไม่ได้ยังไม่มีชั้นเนี่ยเป็นได้ทั้งนั้นล่ะค่ะก็อยากให้ทีมทำงานของเราใช้ตรงนี้เป็นไปเพื่อสร้างสังฆะหรือส่งเสริมให้เกิดหมู่คณะของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและวาดแผ่นดินนี้ไว้เป็นมรดกของโลกนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็กองงานคงต้องเคลื่อนแล้วล่ะค่ะเพราะเราต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงในการที่จะไปช่วยให้เสถียรธรรมสถาน1ซึ่งเสถียรธรรมสถานจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขในฝ่ายของกรมสุขภาพและกรุงเทพมหานครฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์นะคะหมอและพยาบาลที่เป็นนักรบใส่เสื้อกาวของเรากับโควิดฉะนั้นคุณแม่ต้องไปรับใช้ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าใครได้ยินเสียงที่คุณแม่บอกว่าเนี่ยค่ะรถอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกรถขนดินใครมีจอดว่างๆพามาหาคุณแม่ก่อนนะคะขอยืมใช้สัก 3-4 วันเพื่อจะเอาหินสีแดงมาวางไว้ตามนี้เพื่อเป็นการจัดสวนเลยถ้าใครทำได้เราก็จะไปขอยาวเคนว่าเอารถที่มายกเนี่ยค่ะจับหยอดก็เรียบร้อยเลยอันนี้ก็โดยไม่ต้องมีงบประมาณใดๆก็ขอบริจาคสิ่งที่คุณมีก็คือ1ใจ2การเสียสละจากใจพร้อมแล้วเสียสละความเห็นกับตัวของเราออกมาทำอะไรร่วมกันมาช่วยกันวาดแผ่นดินตรงนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งเสริมให้เกิดอริยชนและอริยชนคนรุ่นหลังเราที่เราสร้างไว้คือการเป็นสุปฏิปันโนคือบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรเป็นบุคคลที่ควรกับการอัญชลีสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์และเป็นประโยชน์ได้นะคะธรรมสวัสดีค่ะ